เรารักก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนสื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักคะพบกับรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟดิฉันรุ่งฟ้าอาสานนท์ดำเนินรายการร่วมกับคุณนนทัศน์ใจจิตผลิตรายการโดยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ค่ะครับคุณผู้ฟังครับรายการของเรากลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับคุณผู้ฟังพร้อมกับนำคำหนุนใจจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นะครับซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นความหวังเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังนะครับพร้อมทั้งนำบทเพลงเพราะๆเพื่อส่งมอบความสุขและความหวังให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะครับค่ะคุณผู้ฟังเมื่อเราพูดถึงความหวังเชื่อว่าหลายท่านคงมีประสบการณ์เกี่ยวกับความสิ้นหวังกันมาก่อนไม่มากก็น้อยนะคะหรือคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังพบกับความท้อแท้สิ้นหวังหาทางออกไม่ได้คุณผู้ฟังอยากมีชีวิตที่สดชื่นมีความสุขสมหวังในวันนี้นะคะรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟเราจะมาพูดคุยกันในตอนที่มีชื่อว่าชีวิตที่มีความหวังค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะครับมาฟังเพลงที่ให้ความหมายเกี่ยวกับความหวังกันก่อนดีกว่านะครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าความหวังและกำลังใจนะครับเพลงนี้จะทำให้เรามีความหวังและกำลังใจได้อย่างไรเรามารับฟังกันนะครับและหลังจากนั้นเราจะมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของความหวังกำลังใจอดใจไว้สักนิดหนึ่งนะครับกลับมาพบกันหลังจบบทเพลงนี้นะครับเธอนั้นเคยโอกาสเจอ
ฟังบทเพลงความหวังและกำลังใจผ่านกันไปแล้วนะครับคุณฟังคงไม่มีใครปฏิเสธใช่ไหมครับว่าเราทุกคนล้วนแต่ต้องการความหวังและกำลังใจด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแค่รอยยิ้มของคนคนหนึ่งก็สามารถสร้างความหวังและให้กำลังใจกับชีวิตของเราได้แล้วนะครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับความหวังและกำลังใจของคุณผู้ฟังมาจากไหนครับค่ะคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะมีความหวังกำลังใจจากคนข้างๆนะคะจากแฟนจากสามีภรรยาลูกหรือคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องของเรานะคะก็จะสามารถช่วยให้เรามีความหวังและหลายๆท่านเป็นกำลังใจช่วยเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวเดินต่อไปในการดำเนินชีวิตของเราได้นะคะครับคุณฟังความหวังของแต่ละคนนั้นก็แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็มุมมองของแต่ละคนนะครับบางคนก็อาจจะคิดว่าความหวังเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้บางคนก็คิดว่าคนที่เรารักและใกล้ชิดสามารถสร้างความหวังให้กับเราได้หรือบางท่านนะครับก็อาจจะให้ศาสนาที่ตัวเองนับถือมาช่วยเป็นแรงผลักดันให้เรามีความหวังในการดำเนินชีวิตอยู่ได้นะครับทีนี้เรามาลองฟังประสบการณ์ของบุคคลทั่วไปกันดีกว่านะครับว่ามีเหตุการณ์ใดบ้างที่ทำให้มีความหวังในการดำเนินชีวิตต่อไปลองไปฟังกันเลยครับค่ะเหตุการณ์ที่สร้างกำลังใจนะคะคือมีวันหนึ่งดิฉันเนี่ยกลับมาถึงบ้านซึ่งมันก็เป็นวันปกติกลับมาบ้านตามปกตินี่แหละค่ะแล้ววันนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็รอมันรอดิฉันอยู่แล้วพอดิฉันเข้ามาถึงบ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็พูดว่าเหนื่อยไหมลูกแล้วดิฉันก็ตกใจนิดนึงนะคะแล้วก็ตอบท่านไปว่าไม่เหนื่อยเลยค่ะเพราะว่าที่ทำทุกวันเนี้ยตั้งใจแบบเนี้ยก็อยากพาท่านทั้งสองคนเนี่ยขึ้นเรือแล้วท่านก็พูดต่อว่ารู้ไหมพ่อกับแม่ไม่เคยตื่นเต้นที่ลูกจะรับใบปริญญาเลยนะแต่ตื่นเต้นทุกครั้งที่รู้ว่าลูกกำลังจะประสบความสำเร็จสู้ๆนะพ่อกับแม่เป็นกำลังใจให้คือมันเป็นประโยคธรรมดาธรรมดาสั้นๆนะคะแต่พอเราได้ยินปูปะคือเราหายเหนื่อยแล้วได้แรงขึ้นมาเยอะมากๆเลยขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันค่ะสิ่งที่เป็นกำลังใจให้ดิฉันเมื่อดิฉันรู้สึกท้อนะคะคือพ่อแม่ของดิฉันค่ะดิฉันอยากให้พวกท่านสบายดังนั้นเมื่อดิฉันท้อดิฉันจึงคิดว่าฉันต้องทำสิ่งนี้ฉันต้องผ่านอุปสรรคมันไปได้เพื่ออนาคตข้างหน้าพ่อแม่ของดิฉันจะได้สบายค่ะนี่คือสิ่งที่ทำให้ฉันหายจากความท้อแล้วก็มีแรงที่จะทำความฝันให้สำเร็จค่ะถ้าเหตุการณ์ก็มันก็ไม่ได้มีแค่อย่างเดียวนะมันมีหลายเหตุการณ์อะแต่ว่าที่แบบเด่นสุดเนี้ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่แบบเราชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเงี้ยแบบบางครั้งตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเราไม่เหมือนคนอื่นเงี้ยแบบคนอื่นทำไมทำเงี้ยทำได้ทำไมเราทำไม่ได้เงี้ยแล้วก็จนแบบได้มารู้จักกับพระเจ้าจนแบบมีคนหลายคนหนุนใจแล้วก็ได้เข้าใจพระคำของพระเจ้ามากขึ้นก็บอกว่าคนเราอ่ะมันไม่เหมือนกันนะพระเจ้าอ่ะตั้งใจสร้างให้เราไม่เหมือนกันอย่างเช่นเกรดหิมะเงี้ยมันไม่เหมือนกันนะแต่ละเกรดพระเจ้าคือพระเจ้าละเอียดอ่อนอ่ะพระเจ้าจะสร้างแต่ละเกรดไม่เหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะขาวเหมือนกันหมดแต่ว่ามันไม่เหมือนกันคนเราก็เหมือนกันพระเจ้าไม่ได้สร้างให้เรามาเหมือนกันเงี้ยแต่ละคนก็จะมีความสามารถแบบต่างกันไปเงี้ยจากจุดๆเนี้ยทำให้เรามีความหวังว่าเฮ้ยเราก็ทำได้นะอะไรประมาณนี้เหตุการณ์ที่ทำให้ฉันมีความหวังในการดำเนินชีวิตคือตอนอยู่ม.6ฉันมีความหวังว่าอยากจะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษามากแต่ไม่รู้จะเรียนในคณะอะไรฉันก็ลองไปตามหาตามเว็บต่างๆบ้างตามหนังสือบ้างถามอาจารย์บ้างเขาจัดสอบที่ไหนก็ไปแต่คะแนนออกมาก็ไม่ค่อยดีสอบก็ไม่ติดตอนนั้นก็หมดหวังมากและฉันก็ลองมาสอบอีกที่เป็นที่สุดท้ายและฉันก็หวังว่ามันจะติดและสุดท้ายมันก็ติดทำให้ฉันมีความหวังที่จะเรียนและดำเนินชีวิตต่อไปค่ะครับคุณฟังจากมุมมองความหวังของคนทั่วไปในสังคมทำให้เราได้เห็นแล้วนะครับว่า
แต่ละคนก็มีชีวิตที่มีความหวังที่แตกต่างกันไปในชีวิตของคนเรานะครับถ้าไม่มีความหวังก็จะทำให้ชีวิตของเราขาดพลังบางอย่างไปนะครับกลายเป็นเหมือนต้นไม้ที่ขาดน้ำก็คืออาจจะเหี่ยวเฉาได้เพราะว่าความหวังเปรียบเสมือนกับน้ำที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตของเรานั่นเองนะครับอีกทั้งยังช่วยให้เราก้าวไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้อีกด้วยนะครับใช่ค่ะคุณผู้ฟังคนเราทุกคนล้วนแต่ต้องดำเนินชีวิตอย่างมีความหวังถ้าหากชีวิตเราไม่มีความหวังแล้วเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของเราก็ไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าหากเรามีความหวังในบางเรื่องก็จะนำเราไปสู่เป้าหมายนั้นๆได้แล้วถ้าชีวิตของคุณผู้ฟังกำลังเผชิญกับวิกฤตและปัญหาคุณผู้ฟังยังจะสามารถใช้ชีวิตที่มีความหวังได้หรือไม่และความหวังของคุณผู้ฟังคืออะไรคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อในหัวข้อชีวิตที่มีความหวังเรามาฟังเพลงเพราะๆกันสักเพลงหนึ่งนะคะทุกครั้งที่ย้อนมองกลับไปในวันวานฉันได้เริ่มต้นมาอย่างไรเดินตามพระองค์มอบชีวิตไว้วางใจพระองค์นำให้มีวันนี้เรื่องราวที่ดูว่าเป็นไปไม่ได้พระองค์ทรงนำในทุกทีสิ่งที่มีในใจวันนี้คือความซาบซึ้งในรักมากมายอยากขอพระคุณพระองค์เพราะว่าทรงกระทำเรื่องราวยิ่งใหญ่เมื่อทรงเคลื่อนไหวพระพรหลั่งไหลเหมือนหยาดฝน
ข้าพเจ้าหวนคิดขึ้นมาได้ข้าพเจ้ามีความหวังขึ้นเมื่อคิดได้ว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้งและพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักค่ะคุณผู้ฟังจากข้อพระคัมภีร์ที่ได้รับฟังกันไปนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าเยเรมีชีวิตของท่านต้องเผชิญกับสถานการณ์แห่งความทุกข์ใจความเจ็บปวดรวดร้าวในหัวใจพบกับความผิดหวังในคนมากมายแต่สุดท้ายผู้รับใช้ท่านนี้ท่านคือเยเรมียังสามารถมีชีวิตที่มีความหวังได้โดยการหวนคิดขึ้นมาได้ว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตของท่านมีความหวังและมีชีวิตอยู่ได้ก็คือการคิดใคร่ครวญถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าที่แสดงความเมตตาช่วยเหลือชีวิตของท่านเสมอมาไม่เคยสิ้นสุดพระคุณของพระเจ้าการช่วยเหลือของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ใหม่เสมอจึงช่วยทำให้ชีวิตของท่านมีความหวังได้อีกค่ะครับคุณผู้ฟังคงเคยมีประสบการณ์ในชีวิตใช่ไหมครับที่คุณผู้ฟังเกิดความท้อถอยท้อแท้หรือว่าหมดหวังอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์กับหัวหน้ากับเพื่อนร่วมงานหลายครั้งอาจจะทำให้คุณผู้ฟังหมดหวังหมดกำลังใจหรือว่าท้อแท้ใจนะครับคุณฟังบางท่านอาจจะหวนคิดขึ้นมาได้ว่ายังมีคนที่เรารักแล้วก็รักเรารอเราอยู่นะครับเพื่อสร้างกำลังใจทำให้ชีวิตของคุณผู้ฟังมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะคุณผู้ฟังการที่เรามีชีวิตที่มีความหวังผ่านทางบุคคลที่เรารักคนที่เรานับถือถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในสังคมของเรานะคะแต่บ่อยครั้งถ้าเราไปฝากความหวังของเราไว้กับมนุษย์หรือกับคนที่เรารักมากเกินไปถ้าไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดอาจทำให้เราผิดหวังได้แล้วเราจะทำอย่างไรดีคะน้องนนท์วิธีเดียวเท่านั้นนะครับที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความหวังได้ก็คือให้เราหวังใจในพระเจ้าเท่านั้นนะครับเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมความหวังและกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความหวังและมีกำลังใจอยู่เสมอนะครับเพราะว่ามีความรักของพระเจ้าซึ่งมั่นคงนิจนิรันดร์และผู้ที่เปิดหัวใจให้กับพระองค์ก็จะได้สัมผัสกับความรักมั่นคงแบบนั้นนะครับค่ะคุณผู้ฟังความรักของพระเจ้านั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะและยังให้เรามีความหวังในพระองค์ได้เสมอเหมือนเพลงที่เรากำลังจะนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเพลงที่มีชื่อว่าทรงเป็นความหวังเชิญรับฟังค่ะโลกอาดับสูพระองค์ดำรงยังเผชิญความทุกข์ทนพระองค์ยังทรงเคียงข้างกายองค์พระเจ้าผู้ทรงมั่นคงนิจนิรันดร์ทรงครองบัลลังก์เป็นแสงแห่งความหวังใจข้าอาจพลาดพลั้งพระองค์ยังทรงเคียงข้างกายพระเจ้าผู้ทรงมั่นคงนิรันดร์ยามตื่นข้าสรรเสริญยามเย็นข้าสรรเสริญยามสุขข้าสรรเสริญยามโศกยังสรรเสริญข้ายังคงร้องเพลงข้ายังคงเต้นรำในความอายุติดทางข้าจะเป่าร้องว่าทรงเป็นความหวังใจคือความหวังของทุกหัวใจความรักของพระองค์มันคงนิจนิรันดร์พระองค์ดำ
คุณผู้ฟังคงจะพบคำตอบแล้วใช่ไหมคะว่าการที่เราจะมีชีวิตที่มีความหวังในความรักมั่นคงของพระเจ้าตามพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะคะเพราะเป็นรากฐานที่มั่นคงคุณผู้ฟังสามารถยึดมั่นในความหวังในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสัตย์ซื่อคุณผู้ฟังสามารถวางใจในพระองค์ได้ในทุกเรื่องและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งวันนี้และตลอดไปดังในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่าขอให้เรายึดมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อค่ะครับคุณฟังถ้าเราหวังใจในมนุษย์เขาเหล่านั้นอาจจะทำให้คุณฟังผิดหวังได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณฟังมีความหวังในพระเจ้าคุณฟังจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับค่ะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงสุดท้ายของทางรายการปันรักแชร์เรื่องเลิฟกันแล้วนะคะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราหากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรืออยากติชมรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้นะคะหรือหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้เรื่องราวความจริงของพระเจ้ามากขึ้นเราก็มีหนังสือดีๆเล่มเล็กๆพร้อมบทเรียนทางไปรษณีย์ที่เต็มไปด้วยความหมายของชีวิตและคุณค่าทางปัญญามอบให้กับคุณผู้ฟังค่ะและสำหรับผู้ที่เรียนจบบทเรียนแล้วนะครับเราก็ยังมีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณฟังสามารถเขียนจดหมายติดต่อเราเข้ามาได้ที่รายการปันรักแชร์ลิงเลิฟสื่อมวลชนเสียงสันติตัวปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับที่หมายเลข053-242-654หรือที่อีเมลของเสียงสันตินะครับสามารถส่งเข้ามาได้ที่ vop@voiceofpeace.org นะครับและทุกจดหมายทุกข้อความที่ส่งเข้ามาหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาทางทีมงานเสียงสันติก็จะส่งของที่ระลึกกลับไปให้นะครับสำหรับวันนี้ลากันไปด้วยบทเพลงฝากความหวังขอพระเจ้าทรงดูแลและทรงนำในทุกย่างก้าวที่คุณฟังเดินไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจจะมีบางครั้งที่เราเจอวันร้ายในเวลาที่ใจต้องหมดสิ้นหวังเดินคนเดียวบนหนทางที่ดูช่างยาวไกลแล้วจะมีผู้ใดจะมาช่วยเราจะคอยดูแลเราอ่อนแอพระองค์ให้ความเข้มแข็งเป็นกำลังและเรียวแรงให้เราเดินก้าวไปขอให้เราได้วางใจในพระองค์เมื่อใจปวดร้าวเจ็บ
ับความทุกข์ใจกับความเลวร้ายหมดและจนหนทางจะจนหนทาง